ดีค่ะเด็กๆวันนี้พี่เชิญนุชจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ค่ะเด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าในปัจจุบันของเรามีโรคระบาดเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ซึ่งอันตรายมากๆเลยใช่ไหมคะวันนี้พี่เชิญนุชมีกิจกรรมสนุกๆและนิทานมาให้เด็กๆฟังด้วยค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานเกี่ยวกับโรคโควิด-19 พร้อมกันเลยค่ะฐานเรื่องออกไปนะโควิด-19 เธอมองเห็นพวกเราเหล่าไวรัสร้ายโควิด-19 ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ไหมจริงๆแล้วพวกเราหนาตัวเล็กจิ๋วจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเลยล่ะแต่ถ้าใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องก็จะมองเห็นพวกเราได้ชัดแจ๋วแหววดูสิบนผิวเรามีหนามแหลมๆรูปทรงเหมือนมงกุฎอยู่เต็มไปหมดพวกเรานี่แหละตัวร้ายสุดอันตรายเด็กๆกลัวพวกเราไหมเมื่อก่อนพวกเราใช้ชีวิตอย่างสุขสบายอยู่ในร่างกายของสัตว์ป่าแต่มนุษย์บางคนน่ะสิชอบล่าสัตว์ป่ามากินเป็นอาหารไวรัสอย่างพวกเราเลยเปลี่ยนที่อยู่จากร่างกายสัตว์ป่ามาเป็นร่างกายมนุษย์แทนพวกเราเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ทางตาจมูกและปากหลังจากนั้นจะเข้าโจมตีเซลล์ระบบทางเดินหายใจเป็นที่ที่พวกเราชอบไปอยู่มากที่สุดเลยหลังจากที่พวกเราบุกเข้าโจมตีร่างกายมนุษย์อย่างโหดเหี้ยมแล้วบางคนอาจป่วยเป็นโรคปอดอักเสบซึ่งมีอาการหลายอย่างเช่นไอมีไข้ปวดหัวอ่อนเพลียท้องเสียหายใจลำบากในบางรายอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ไม่เชื่อหรออ้าวงั้นดูนี่ออกไปนะชิวชิวฮัทชิวฮัทชิวมีละอองฝอยลอยออกมาได้เวลาไวรัสออกเดินทางแล้วละอองฝอยและมือที่สกปรกสามารถพาพวกเหล่าไวรัสร้ายไปอยู่บนสิ่งของและสถานที่ต่างๆได้ไกลอย่างไม่น่าเชื่อไม่ว่าจะเป็นอาหารโต๊ะตู้เตียงลิฟต์ปุ่มกดโทรศัพท์หรือลูกกุญแจเราอาจจะลอยไปในอากาศแล้วไปตกบนตัวแมวสุนัขหรือไม่ก็บนตัวเด็กๆเราอาจไปอยู่ในห้องบนรถเมล์รถไฟฟ้าใต้ดินเครื่องบินหรืออาจอยู่ในพื้นที่ปิดที่มีผู้คนเยอะๆถ้าเป็นสถานที่แบบนี้พวกเรายิ่งแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นอีกพวกเราเหล่าไวรัสร้ายกำลังร้องเพลงด้วยความตื่นเต้นเราคือไวรัสเราคือไวรัสเราจะซ่อนตัวตรงไหนก็ได้ตามที่เราต้องการอาจจะเป็นในปากจมูกหรือแม้แต่ดวงตาของเธอจากนั้นเราก็จะออกเดินทางจากร่างกายของเธอไปยังร่างกายของคนอื่นๆเราโหดร้ายรุนแรงทำให้คนเจ็บป่วยได้ทีละมากๆแถมยังกลายพันธุ์เป็นไวรัสที่ร้ายแรงกว่าเดิมได้แต่มีบางอย่างที่ไวรัสร้ายอย่างเรากลัวก็พวกนักวิทยาศาสตร์หมอและพยาบาลยังไงล่ะเพราะพวกเขาคิดจะสู้กับเราแล้วเราก็ยังกลัวคนที่สวมหน้ากากอนามัยด้วยเพราะหน้ากากอนามัยช่วยป้องกันไม่ให้ไวรัสอย่างเราแพร่กระจายวิธีสวมหน้ากากอนามัย 1. คลี่หน้ากากอนามัยออก 2. สวมหน้ากากอนามัยโดยดึงให้คลุมกระชับเข้ากับใบหน้าตั้งแต่ช่วงสันจมูกไปจนถึงช่วงคาง 3. กดตรงส่วนของโลหะบนสันจมูกให้โค้งรับสันจมูกพอดี 4. หายใจเข้าลึกๆหากหน้ากากอนามัยขยับตอนหายใจแสดงว่าใส่แน่นเกินไป 5. ห้ามจับด้านนอกของหน้ากากอนามัยขณะถอดออกเรากลัวคนที่ล้างมือบ่อยๆถ้าเธอล้างมือบ่อยๆพวกเราก็โดนล้างออกไปหมดนะสิล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาด 1. ล้างมือด้วยน้ำและสบู่โดยหันฝ่ามือทั้งสองข้างเข้าหากันแล้วถูทำความสะอาดให้ทั่ว 2. ใช้ฝ่ามือขวาวางบนหลังมือซ้ายวางนิ้วประสานกันแล้วใช้นิ้วถูซอกนิ้วให้สะอาดจากนั้นสลับข้าง 3. นำฝ่ามือทั้งสองข้างประกบกันวางนิ้วประสานกันแล้วใช้นิ้วถูซอกนิ้วให้สะอาด 4. ใช้ฝ่ามือขัดหลังนิ้ว
โดยกำมือข้างหนึ่งแล้วใช้ฝ่ามืออีกข้างถูทำความสะอาด 5. กางนิ้วหัวแม่มือด้านซ้ายใช้มือขวากำรอบนิ้วหัวแม่มือด้านซ้ายแล้วหมุนไปมาเพื่อทำความสะอาด 6. แบมือข้างซ้ายใช้ปลายนิ้วมือข้างขวาหมุนวนไปมาเพื่อขัดทำความสะอาดจากนั้นสลับข้าง 7. กำมือรอบข้อมือข้างหนึ่งหมุนมือเพื่อถูทำความสะอาดให้ทั่วจากนั้นสลับข้างเรากลัวคนที่จะมาพ่นแอลกอฮอล์กับยาฆ่าเชื้อเพื่อทำลายเราด้วยแล้วเราก็กลัวคนที่รับประทานอาหารถูกหลักและพักผ่อนเพียงพอเพราะว่าพวกเขาจะมีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงถ้าคนไม่กินสัตว์ป่าและรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอไวรัสร้ายอย่างพวกเราจะอยู่ไม่ได้และคงต้องหนีไปอยู่ที่อื่นแล้วล่ะเด็กๆจ๊ะตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมว่าเราควรทำอย่างไรให้ตัวเองปลอดภัยจากโควิด-19 เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆนิทานสนุกไหมคะตอนนี้เด็กๆก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าต้องดูแลตัวเองป้องกันยังไงให้ห่างจากโรคโควิด-19 ต้องหมั่นล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกไปข้างนอกใช่ไหมคะแล้ววันนี้ที่เชิญนุชมีภารกิจให้เด็กๆทำนั่นก็คือให้เด็กๆและคุณพ่อคุณแม่ช่วยกันประดิษฐ์เฟซชิลของเด็กๆให้สวยงามนะคะและวันนี้ที่เชิญนุชต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ